บริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จำกัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์กรภาครัฐและเอกชนเปิดงาน Thailand Lab International 2018โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8นะครับภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2561ณห102ถึง103ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้ประกอบการชั้นนำจาก20ประเทศทั่วโลกมานำเสนอเทคโนโลยีภายในงานเพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้งานวิจัยใหม่ๆมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติเกิดการกระตุ้นการลงทุนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในอุตสาหกรรมตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยภายในงานครั้งนี้นะครับได้รวมผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 10,000 แห่งโดยนายอนุชาพันธ์พิเชษผู้จัดการโครงการได้กล่าวว่าสำหรับงาน Thailand Lab International 2018เป็นงานที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพการจัดงานที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติโดยผู้จัดให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ประกอบการชั้นนำที่มาร่วมจัดแสดงงานกลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญตลอดจนนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากหลายอุตสาหกรรมที่ถูกเชิญให้มาชมงานในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผู้เข้าชมงานที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริงด้านดร.นเรศดำรงชัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่า T-Cells ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศนำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคและได้ร่วมมือกับงาน Thailand Lab มาตั้งแต่ปี2014ในการริเริ่มผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้งาน Life Science and Bio Investment Asia เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกในนวัตกรรมและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์สำหรับงาน Thailand Lab International 2018เป็นงานแสดงสินค้าระดับแนวหน้าของเอเชียที่รวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนภาคธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนางานร่วมกันและนำมาสู่การจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติครอบคลุมในหัวข้อการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานงานวิจัยการวิเคราะห์และตรวจสอบการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการประชุมทางเทคนิคอื่นๆครับโดยมีพันธมิตรร่วมจัดงานประชุมหลายหน่วยงานประกอบด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของการสนับสนุน Bio Investment Asia ซึ่งพร้อมต้อนรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจาก20ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยใหม่ๆตลอดจนมุมมองการต่อยอดธุรกิจผ่านงานในครั้งนี้ครับ